เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินท่านฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปคุยกันเรื่องของการจำลองใบหน้าบรรพบุรุษมนุษย์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์มากขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์รัศมีชูทรงเดชนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเรามอบกระปุกออมสินพิเศษเนื่องในโอกาสวันครบรอบ108ปีของธนาคารนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินเปิดรับฝากสลากออมสินดิจิตอล1ปีฉลองครบรอบ108ปีธนาคารออมสินนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo พร้อมกับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษจากการออกเลขสลากออมสินงวดวันที่16เมษายนนะครับจำนวน108รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทนี่เป็นข้อมูลนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินเปิดรับฝากสลากออมสินดิจิตอล1ปีฉลองครบรอบ108ปีธนาคารออมสินนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMoพร้อมสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษจากการออกเลขสลากออมสินงวดวันที่16เมษายน2564นะครับจำนวน108รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับเปิดรับฝากสลากออมสินดิจิตอล1ปีฉลองครบรอบ108ปีธนาคารออมสินพร้อมสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษจากการออกเลขสลากออมสินงวดวันที่16เมษายน2564จำนวน108รางวัลคำถามคือรางวัลละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้ามาที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับเปิดตัวสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเงินสดทันใจด้วยการเปิดรับจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์พร้อมข้อเสนอดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นประวัติการนะครับร้อยละ 14.99 ต่อปีหรือเท่ากับร้อยละ 0.69 ต่อเดือนทั้งที่เป็นสินเชื่อใหม่และรีไฟแนนซ์นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สาขาของศรีสวัสดิ์และจะเปิดให้ขอสินเชื่อได้ที่สาขานำร่องของธนาคารออมสินวันแรกในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันครบรอบวันสถาปนาธนาคารจำนวน35สาขาและในเฟสถัดไปนะครับธนาคารได้เตรียมขยายบริการเปิดรับจำนำทะเบียนรถยนต์ภายในระยะเวลา2เดือนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14.99 ถึงร้อยละ 18 นะครับรวมถึงขยายจุดให้บริการเพิ่มเติมภายในสาขาธนาคารออมสินอีก500สาขาภายในไตรมาสที่2นะครับก็คาดว่าภายในปี2564นี้จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ถึง 20,000 ล้านบาทและช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นจำนวนกว่าล้านคนด้วยกันนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมนะครับจะดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพระราม3ขาเข้าเพื่อทำการยกติดตั้งคานคอนกรีตรูปตัวไอในวันนี้นะครับระหว่างเวลา 10:01 นถึง 3:00 นโดยได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบนะครับเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับทราบต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ครับแจ้งว่าคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ในการประชุมครั้งที่4ทับ2564เมื่อวันที่8มีนาคม2564นะครับและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนางวสุการวิสารสวัสดิ์รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโสสายการเงินดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายน2564เป็นต้นไปนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นะครับเตรียมฉลองเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ปี2564โดยจะเปิดให้ผู้โดยสารที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับสามารถโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้ฟรีในระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนนี้นะครับตลอดระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่6นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับโดยผู้สูงอายุสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้าฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของการจำลองใบหน้าบรรพบุรุษมนุษย์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์รัศมีชูทรงเดชอาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยฮะที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเข้าใจว่างานอันนี้นะคะเป็นงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารต่างประเทศนะคะวารสารวิชาการต่างประเทศที่เขานำเอาใบหน้าของมนุษย์โบราณที่ชื่อว่าลูซี่นะคะกับทางเนี่ยซึ่งเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กจากแอฟริกาเนี่ยที่เคยขึ้นรูปหน้าไว้นานแล้วเนี่ยเอามาขึ้นรูปหน้าใหม่อะค่ะครับก็เลยพอวารสารอันนี้ตีพิมพ์เมื่อประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับแวดวงนักวิทยาศาสตร์ของโลกนะคะแล้วก็เข้าใจว่าในประเทศไทยเองเนี่ยก็เห็นข่าวอันนี้ก็เลยเกิดความสนใจอะค่ะครับครับและโดยหลักเดิมเชิญนะอาจารย์นะเชิญคือเดิมเนี่ยค่ะแบบว่าเขาก็มาวิเคราะห์ใหม่ว่าใบหน้าของมนุษย์โบราณที่จริงๆแล้วของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระราม9อ่ะนะคะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พระราม9เนี่ยก็จะมีใบหน้าของสาวที่ชื่อว่าลูซี่เนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับบรรพบุรุษของคนของมนุษย์แรกเริ่มเลยที่มีต้นกำเนิดจากแอฟริกาอายุประมาณสัก3ล้าน2แสนปีมาแล้วอ่ะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปเทียบว่าจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆในโลกเนี่ยปรากฏว่าหน้าตาของลูซี่เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เด็กก็ไม่เหมือนด้วยเลยฮะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาก็มาวิเคราะห์อาหารว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันเลยตั้งเป็นร้อยเลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วปรากฏว่าข้อมูลที่ได้มาส่วนหนึ่งก็คือว่าใบหน้าเหล่านี้ที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นใบหน้าที่คล้ายๆกับว่าแบบจินตนาการของศิลปินนะคะครับคือแต่ละพิพิธภัณฑ์เนี่ยเวลาที่เขาเจอหัวกะโหลกขุดค้นพบเจอที่ไหนเนี่ยนะคะเขาก็มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แล้วก็การขึ้นรูปใบหน้าเนี่ยมันก็จะทำให้สาธารณชนเนี่ยเห็นว่าโอ้คนที่เป็นบรรพบุรุษของเราเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ทีนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากอเมริกากับออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มาศึกษาใหม่นะคะแล้วเขาก็พบว่าไอ้งานชุดเดิมๆเนี่ยที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งของเราด้วยพิพิธภัณฑ์พระราม9เนี่ยนะคะอันนี้เป็นหน้าที่มันเกิดจากจินตนาการของศิลปินนะคะที่คนปั้นเนี่ยก็จะใช้ประสบการณ์ของตัวเองและคิดว่าความน่าจะเป็นเนี่ยเป็นอย่างไร uh-huh. นะคะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เขาก็บอกว่ามันก็มีอคติด้วยที่ บอกว่าพวกนี้มันเป็นพวกที่คือหมายถึงว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่แรกเริ่มยังไม่ได้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะใบหน้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะดูแบบค่อนข้างไปทางลิงไปทางลิงใช่ไหมไปเลดอะไรพวกนี้ค่ะพอเขาตีพิมพ์แบบนี้มันก็เลยเกิดความฮือฮาและเกิดความสนใจในหมู่ของนักเรียนหรือว่าสาธารณะในประเทศไทยอ่ะครับครับจริงๆถ้าถามอาจารย์เป็นความรู้นิดนึงถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัย3ล้าน2แสนปีที่แล้วแยกไม่ออกใช่ไหมฮะอันไหนลิงอันไหนมนุษย์เนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยจุดที่มันเป็นจุดที่แยกออกเนี่ยก็คือการเดินตัวตรงนะการเดินตัวตรงเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยค่ะจะแตกต่างจากลิงตรงที่เราจะเดินตัวตรงลิงเนี่ยจะเดินสี่ขาใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ขาครับครับครับก็จะเป็นจุดเปลี่ยนคือลูซี่เนี่ยจะมีลักษณะผสมอะค่ะผสมระหว่างกลางๆเพราะว่านิ้วเท้าของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาจะเดินตัวตรงได้แต่ว่าเขายังมีลักษณะหลายอย่างเนี่ยคล้ายกับพวกลิงมีหางอะค่ะครับก็เลยกลายประเด็นที่นั่นดีฮะผมก็เลยสงสัยหนักเข้าไปอีกว่าแล้วเราจะแทนลูซี่ว่าเป็นตัวแทนของมนุษย์โบราณมันจะได้เลยฮะอาจารย์ค
คืออย่างนี้ค่ะแบบว่าเวลาที่เราจะศึกษาที่มาของเราเนี่ยค่ะเราก็ดูวิวัฒนาการว่ามันมีลักษณะแบบไหนบ้างที่เขาแตกต่างจากลิงนะคะคแล้วลูซิ่งเนี่ยเป็นจุดที่แตกต่างจากลิงอะ่ะแต่ว่าเขาถึงได้เรียกว่าเหมือนกับโฮมินิดโฮมินิดก็คือแบบรากคล้ายๆกับบรรพบุรุษนะใช่ไหมฮะที่ยังไม่ใช่ยังไม่เป็นคนซะทีเดียวใช่สายตรงของเราเนี่ยก็คือจะเป็นมนุษย์สมัยใหม่เขาเรียกว่ามนุษย์สมัยใหม่หรือว่าโฮโมซาเปียนซาเปียนนะคะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะศึกษาว่าคนสมัยก่อนผมจะเรียกคนผมก็ไม่กล้าเรียกเต็มปากเท่าไหร่เราบางทีเราจะเรียกว่าสายพันธุ์บรรพบุรุษของสายพันธุ์บรรพบุรุษครับเอาเป็นว่าจะบอกต้นกำเนิดของคนก็ไม่ได้อีกนะฮะฟังดูแล้วมันแค่ช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ไหมอาจารย์ช่วงนั้นแต่มันกินเวลานานหลายปี3 ล้านค่ะแต่ว่าจุดที่เราค่อยๆคลี่คลายมาจะเป็นบรรพบุรุษของเราแน่นอนก็คือเป็นเด็กอาหารที่ชื่อว่าทางเนี่ยทางอายุคือลูซี่เนี่ย 3.2 ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เจอที่เอธิโอเปียแต่ว่าไอ้เด็กคนนี้อายุ 2.5 ล้านก็มีวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นมาอีกแบบแต่ก็ยังไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับมนุษย์เราในปัจจุบันนะคะแต่เรารู้ว่าอันนี้แหละเป็นต้นทางของคนนะคะที่จะวิวัฒนาการมาเป็นเราเนี่ยทีนี้การขึ้นรูปหน้าใหม่เนี่ยมันก็สำคัญตรงที่ว่าเขาใช้ผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์นะคะของการค้นพบชิ้นส่วนหัวกะโหลกหลายๆแห่งในโลกก็มาวัดขนาดแล้วก็วัดจากตัวอย่างจากพวกลิงมีหางแล้วก็คนด้วยแหละแล้วก็มาทาบแล้วก็ใช้ผลเนี่ยที่มันเป็นตัวค่าอายุอันเนี้ยค่ะมาเป็นตัวที่ช่วยขึ้นรูปใบหน้า uh-huh. ประกอบกับปัจจุบันเนี้ยนะคะแบบว่าการค้นพบ DNA เนี้ยมันก็มีส่วนที่ DNA เนี้ยจะบอกเราได้นะคะว่าตาเราสีอะไรผมเราสีอะไร uh-huh. ผิวเราสีอะไรแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ถูกทดลองในกลุ่มของมนุษย์ที่เก่าขนาดนั้นนะคะ uh-huh. แต่ถูกทดลองกับมนุษย์เนี้ยที่ไซบีเรียค่ะเทือกเขาอัลไตเนี้ยก็คือประมาณสัก75,000 ปี 75,000 มนุษย์ที่เรียกว่าโดนนิสิวันนะคะครับคือนะคะอยู่ในจุดที่แช่แข็งตัวเองมาตลอดแถบนั้นใช่ค่ะก็คือเขาก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะในแอฟริกาครับในแอฟริกาเลยค่ะก็จะมีที่เอธิโอเปียแล้วก็แอฟริกาใต้ก็จะวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์สายพันธุ์ต่างๆจนกระทั่งกลายเป็นโฮโมอีเรกตัสโฮโมอีเรกตัสก็คือมนุษย์ที่เดินตัวตรงแล้วก็เริ่มออกจากแอฟริกามาทางภูมิภาคต่างๆรวมทั้งเอเชียแล้วก็ไปที่จีนใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่ชวาประเทศไทยก็เชื่อว่าเราก็น่าจะมีโฮโมอีเรกตัสผ่านเราด้วยออกจากแอฟริกาค่ะร่วมล้านกว่าปีอันนี้คือกินเวลาเป็นล้านปีนะฮะไม่ได้แปลว่าวันนี้พรุ่งนี้นะไม่ใช่นะใช่ค่ะครับซึ่งในยุคนั้นผมกำลังหลับตานึกภาพอย่างนี้อาจารย์ว่าตอนนั้นทวีปเอเชียมันเกิดหรือยังฮะเกิดแล้วค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแอฟริกามันแยกออกไปหรือยังรวมมันอยู่ยังอยู่เขาก็อยู่แบบนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะที่เกิดเป็นธารน้ำแข็งเป็นธารน้ำแข็งประมาณสัก4 ครั้งอะ uh-huh. อากาศหนาวสลับอบอุ่นหนาวสลับอบอุ่นช่วงไหนที่อากาศอบอุ่นเนี่ยมันก็มนุษย์เนี่ยก็ออกนอกแอฟริกาค่ะมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยซึ่งอากาศก็จะอบอุ่นหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศของเราแต่เดิมเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะในปัจจุบันมันอากาศจะหนาวสลับกับร้อนเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณสักแสนกว่าปีเนี่ยนะคะหรือว่าหลายหมื่นปีมาแล้วเนี่ยอ่าวไทยเนี่ยอ่าวไทยก็เป็นสะพานแผ่นดินแหละติดกันระหว่างหมู่เกาะนะคะแล้วก็พอประมาณสักหลังหมื่นปีเนี่ยน้ำทะเลมันก็ท่วมขึ้นต้องท่วมขึ้นท่วมลงขึ้นลงขึ้นลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอยู่ในจุดปัจจุบันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคนยังไงฮะอาจารย์คนก็จะมีการเคลื่อนย้ายไปมาหลายละลอกอะค่ะครับนั่นแปลว่าถ้าเราจะเอาต้นแบบของรูปร่างหน้าตามนุษย์จริงๆเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องไปค้นหาก่อนว่ามันจุดกำเนิดมันอยู่ที่ไหนก่อนเนี่ยอาจารย์จุดกำเนิดเนี่ยอยู่ที่แอฟริกาแอฟริกาแน่นอนนะใช่ไหมเรารู้ใช่แอฟริกาแน่นอนเป็นที่เดียวในโลกที่เจอฟอสซิลก็คือซากเก่าสุดแล้วกระดูกที่เก่านะคะที่นั้นน่ะเก่าสุดแล้วแล้วทีนี้แบบว่าในกรณีของประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะดูใบหน้าเนี่ยนะคะแบบว่าอย่างกรณีของ
แอฟริกาเรารู้แล้วว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะหน้าคล้ายยังคล้ายกับลิงอยู่เหมือนลิงเลยแหละนะคะแล้วก็ใช่แล้ววิวัฒนาการของเขาเนี่ยกว่าจะคลี่คลายเป็นของเราเนี่ยเราก็มีตัวอย่างนะคะที่ดิฉันทำงานที่เพิงผาถ้ำลอดที่อำเภอปางมะพร้าเนี่ยก็เป็นการค้นเจอมนุษย์ที่ประมาณสัก 13,000 ปีเนี่ยค่ะที่แม่สอนแล้วเราก็ขึ้นรูปหน้าโดยการที่เราเปรียบเทียบกับหัวกะโหลกต่างๆที่อยู่ในยุคเดียวกันแล้วก็กลุ่มคนที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเราก็เห็นเป็นใบหน้าที่คล้ายกับพวกเราอันนี้ก็คือลักษณะของมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการที่หมายถึงว่ามากกว่ารุ่นของลูซี่ที่อยู่ในแอฟริกาที่เราเห็นที่เขาเพิ่งทำรูปหน้าใหม่อะฮะครับโอ้ยอันนี้เราน้อยกว่าเยอะน้อยกว่าเยอะฮะเราแค่หมื่นปีของเขานี่ล่อไปเป็นล้านเลยใช่โอ้เพราะฉะนั้นมีวัฒนาการช่วงห่างระหว่างเวลาตรงนี้มันก็ทำให้มนุษย์หน้าตาเปลี่ยนไปเยอะนะอาจารย์เพราะว่ามนุษย์เวลาที่ออกไปเนี่ยนะคะตอนที่ออกมนุษย์ออกจากแอฟริกาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยล้านกว่าปีใช่ไหมคะล้านแปดล้านอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยออกอีกทีประมาณสัก6-7 หมื่นปีเนี่ยในช่วงที่ออกอีกครั้งจากแอฟริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้มนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วหลังออกมาครั้งแรกเนี่ยมนุษย์ก็ปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมต่างๆของตัวเองอะอย่างเช่นพวกที่อยู่ในเขตร้อนอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยขนก็อาจจะไม่มีมากผิวก็อาจจะคล้ำนะคะมันจะเริ่มมีการปรับตัวตามธรรมชาติพวกที่อยู่ในเขตยุโรปเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ผิวขาวใช่ไหมคะผิวขาวจมูกโด่งซึ่งมันก็ปรับตัวตามไปสภาพภูมิอากาศค่ะครับแต่สมัยก่อนแต่ฟังที่อาจารย์พูดเหมือนกับว่าในแอฟริกาถ้าเราจุดกำเนิดมันเกิดจากที่เดียวกันปั๊บเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณหนึ่งคุณจะย้ายไปอยู่ตรงส่วนไหนของโลกใบนี้ฮะแล้วก็มันก็มีวิวัฒนาการที่ปรับตัวตามแวดล้อมและเรื่องของพันธุกรรมที่มันปรับตามสภาพแวดล้อมด้วยค่ะทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกันโอ้โหน่าสนใจนะอาจารย์ถ้าเรื่องนี้ถ้าใครสนใจอยากจะศึกษาจริงๆเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำไหมฮะในถ้าใครสนใจจริงๆนะคะแบบว่าในอย่างพวกคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะคณะวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยในมหาวิทยาลัยหลายๆที่นะเขาก็จะมีวิชาที่เรียกว่าวิวัฒนาการนะคะวิวัฒนาการที่เราก็ได้ใช่ค่ะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะอย่างโบราณคดีเนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์เพราะว่าเราต้องการศึกษาด้วยค่ะว่าคนที่สร้างวัฒนธรรมต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณก่อนประวัติศาสตร์นะคะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยลักษณะของมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงนะคะลักษณะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีสถานที่หลายแห่งที่สามารถถ้าใครอยากเรียนต่อเรียนหรือเข้าใจมากขึ้นหรือถ้าอยากเข้าใจแบบดูทั่วๆไปเนี่ยไปพิพิธภัณฑ์สุขแสงวิเชียรที่ศิริราชพยาบาลได้ค่ะก็ได้นะเพราะว่าจะมีหัวกะโหลกต่างๆที่เจอจากแอฟริกานะคะจากที่ต่างๆในโลกเนี่ยจะมีจัดแสดงอยู่ที่นั่นแล้วก็พิพิธภัณฑ์พระราม9นะคะอันนี้อยู่ไหนอาจารย์ว่าจะถามอาจารย์ปทุมธานีคลอง6ก็เลยค่ะใช่คลอง6ค่ะมีเต็มเลยค่ะมันมีมีภาพจำลองอะไรเนี่ยเดินสนุกเลยค่ะครับครับตัวเนี่ยไปสบายเลยค่ะไปดูแล้วก็จะเห็นแล้วก็มีให้เราเปรียบเทียบมั้ยคะว่าหน้าเราเนี่ยเหมือนมนุษย์คนไหนหรือเปล่าก็จะมีจนกระทั่งถึงปัจจุบันเลยค่ะเอาล่ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจไงฮะว่ามนุษย์เนี่ยที่มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยเรามีที่มาร่วมกันอะที่มาร่วมกันก็คือจากที่ในแอฟริกาแล้วเราก็พัฒนาวิวัฒน์ไปตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและไอ้ความแตกต่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นว่าจริงๆที่จริงแล้วเนี่ยเรามีต้นกำเนิดที่เดียวกันนะคะครับได้ครับอ่ะเดี๋ยวใครสนใจตามกันได้วันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะค่ะครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์รัศมีชูทรงเดชนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคำถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินเปิดรับฝากสลากออมสินดิจิตอล1ปีฉลองครบรอบ108ปีธนาคารออมสินนะครับพร้อมกับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษจากการออกเลขสลากออมสินงวดวันที่16เมษายนจำนวน108รางวัลคำถามคือรางวัลละเท่าไหร่คำตอบคือ 10,000 บาทนะครับใครเป็นผู้โชคดีวันพรุ่งนี้กลับมาบอกกล่าวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ